สวัสดีนะครับผมสมาชิกนะฮะทุกคนนะฮะคลิปนี้เป็นอุปกรณ์ต่อนกกวักนะฮะเป็นนกกวักชุดนกกวักอย่างนะครับผมคุณลูกค้านะชุดนี้เป็นชุดนกกวักอย่างนะครับสเปคก็ประมาณนี้นะครับผมตามสภาพเลยนะครับที่ผมลงรูปเลยเดี๋ยวซูมให้ดูนะฮะนะส่วนตัวขาของตัวนกกวักนะสามารถปรับขึ้นลงได้เหมือนกันนะแต่มันทรงยืนมันเราขามันไม่ตรงกันนะครับผมตัวนี้ก็จะไปด้านหลังนิดนึงแล้วก็ตัวนี้อยู่ด้านหน้านิดนึงอ่ะมันปรับลงขึ้นได้นิดเดียวเองนะครับผมไม่เหมือนตัวนกอีลุ่มนะตัวนกอีลุ่มเขาทำขาตรงกันนะยืนกันตรงกันมันก็ปรับสะดวกกว่านะครับผมนะถ้าเป็นของนกกวักปรับได้นิดนึงนะครับผมน่าคงจะไม่ใช่ปัญหานะครับตัวนั้นนะครับผมแล้วก็มาดูนะฮะ1ชุดของนกกวักนะมีนะครับผมมีบ่วงมีนกมีลำโพงแล้วก็มีเสียงนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูรีวิวของตัวบ่วงก่อนเลยนะจะมี3แบบนะครับคุณลูกค้านะฮะแบบแขวนนะฮะคุณลูกค้านะของนกอีลุ่มใช้ไม่ได้นะครับกับนกกวักนะเพราะบ่วงมันไม่เท่ากันนะครับผมดูนะฮะขนาดนะตัวนี้4นิ้วตัวนี้4นิ้ว5นะครับกว้างนะครับผมความกว้างนะฮะแล้วก็ตัวนี้ใช้เบอร์100นะตัวนี้ใช้เบอร์100นะครับคุณลูกค้านะเดี๋ยวให้ดูในที่สว่างหน่อยมันไม่ค่อยชัดนะครับผมเดี๋ยวผมเขาให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับโอเคนะครับนี่เป็นลายพานนะครับผมงานสวยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวแขวนไม่มีล็อกนะครับผมนะตัวแขวนไม่มีล็อกนะถ้าเป็นเดี่ยวจะมีล็อกนะเดี๋ยวมาดูตัวเดี่ยวตัวนี้แจ้งได้ยังครับตัวนี้แสก31บ่วงนะ31บ่วงยาวประมาณ3เมตรกว่านะครับต่อไปเรามาดูของบ่วงเดี่ยวนะครับบ่วงเดี่ยว31หลัก31บ่วงมีตัวล็อกนะฮะมีตัวล็อกนะครับผมมีตัวล็อกนะครับแล้วก็ห่วงใช้ห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับใช้ห่วงตัวเอสทองเหลืองนะไม่ขึ้นสนิมนะเป็นหลักเดเลตนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นบ่วงผีเสื้อนะฮะบ่วงผีเสื้อต่อนกกวักนะกว้าง4นิ้วนะครับผมนะห่วงทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมมีตัวล็อกเหมือนกันนะฮะตัวนี้21หลัก42บ่วงตัวนี้21หลัก42บ่วงนะครับผมนะก็จะมี3แบบนะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับโอเคนะผมต่อไปมาดูตัวนกใกล้ๆกันอีกทีนะครับผมนะนี่เป็นตัวนกทรงนะด้านหน้าก็ขาวนะฮะกลางปีกนะครับผมด้านหลังดำนกต่อเข้าแน่นอนนะฮะเป็นนกป่าเข้าแน่นอนนะครับผมใช้ตัวนี้เป็นตัวล่อนะครับผมแล้วก็เปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็ตัวลำโพงนะฮะคุณลูกค้าจะมี2แบบให้ลูกค้านะฮะจะมี2แบบให้ลูกค้าเลือกนะครับผมตัวเหลี่ยมตัวนึงนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวกลมนะฮะต่อไปก็จะเป็นตัวกลมนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะฮะตัวเสียงนะครับผมนะแบตอึด5-6 ชั่วโมงได้นะแล้วก็ตัวแมมนะฮะตัวนี้เป็นตัวเปิดนะครับผมนะตัวนี้ก็จะมีเสียงอยู่ในนี้นะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวลำโพงนะครับตัวนี้ก็เสียงของนกกวักอยู่ในนี้เลยนะครับผมเราจะใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับคุณลูกค้าโอเคนะครับผมก็สำหรับคนที่ตามหาชุดดักนกกวักนะครับคืนนี้ผมรีวิวแล้วนะครับคุณลูกค้าที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะผมจะลงคลิปแบบเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าต้องอัปเดตของนะครับคลิปแต่ละคลิปนะมันมีความหมายนะครับผมนะผมจะลงคลิปอาจจะเหมือนเดิมนะฮะอาจจะมีของเดิมๆนะครับผมแต่ว่าผมก็ต้องลงให้ลูกค้าเข้าใจนะว่าของเรายังมีนะครับผมนะของเรามีแน่นอนแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะที่ร้านมีเก็บปลายทางคุณลูกค้าที่ร้านมีเก็บปลายทางนะครับผมสำหรับเซตต่อหรือซื้อแยกนะครับผมก็มีเก็บปลายทางทุกชิ้นเลยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับผม
โอเคนะใครที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะฝากกดแชร์อะไรได้เลยนะครับผมอยากแชร์ช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็คอมเมนต์อะไรมาใต้คลิปได้นะครับผมอยากสอบถามเพิ่มเติมนะหลังตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ